วันนี้เวลา 16:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงรับพระไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐทรงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชรพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนสงฆ์แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ทรงว่านะโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสลักเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวัดสลักเป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงทรงบูรณปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพานนานามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีสรรเพชรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุตามลำดับในสมัยรัชกาลที่5เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในการนี้เจ้าอาวาสวัดถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา